ตั้งหลั
จลิงลุนในธรรมฟังแล้วจงได้จำไว้มันเอาไว้ประดับในตอนจากแปดเมงมองโคระอันพาเสดอันจากได้เกิดสุขสามภกันเกวาสุขในสองสารโลกลาสุขในคนโศกในเมืองบทแลจันมาฟ้าและสุขในเมืองแก้วมหานิรปกราบนอบน้อมปูชาเอากุณแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระสัทธรรมเจ้าพระอริยสังฆเจ้าเอาไว้เหนือกระหม่อมจอมหัวกราบกลวะไวยสาตั้มพระมหาเถรานุเถระเจ้าทุกตนทุกองค์ด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงเจริญปานเจริญจิตเจริญใจเจริญศีลเจริญธรรมเจริญโชคเจริญใจจงมีแก่ตันบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญพ่อแม่พี่น้องตั้งหลายตึงหญิงตึงชายตึงหนุ่มตึงเฒ่าเราอากาศบัดนี้อาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองเหงาตำบลเวียงอำเภอเวียงป่าเป่าจังหวัดเชียงรายจักได้น้อมนำพระราชธรรมเทศนาอันเป็นคำสั่งคำสอนขององค์สมเด็จพระจินวรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาเทศนาธรรมนะคือกับบรรดาคณะศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ฟังทั้งหลายได้สดับรับฟังเป็นประจำทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา6โมงเจ้าจนถึงเวลา7โมงก็อยู่ด้วยกันก็1ชั่วโมงด้วยกันวันนี้เป็นวันเสาร์ที่10ของเดือนสิงหาคมนะ2567แล้วเนอศรัทธาญาติโยมนะแฮม2วันก็จะเป็นวันแม่แห่งชาติก็เวียนบรรจบครบรอบมาแห่งปีหนึ่งนะซึ่งเป็นวันกตัญญูกตเวทิตาธรรมเนาะของปวงชนชาวไทยของสถาบันครอบครัวที่จะต้องระลึกถึงคุณงามความดีของแม่ของปวงชนชาวไทยนั่นก็คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระองค์ท่านนั่นก็เป็นแบบอย่างแห่งความกตัญญูกตาเวทิตาธรรมนั่นก็คือการแสดงความเคารพ
การแสดงความฮักในฐานะที่ว่าเป็นแม่แห่งชาติส่วนสถาบันครอบครัวโมเฮาตันตั้งหลายก็คือโยมป่อโยมแม่เนาะก็เป็นแบบอย่างของลูกของหลานลูกเต้าเข้าปันเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณงามความดีเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตกับลูกกับหลานลูกเต้าเข้าปันของเฮาก็จะมีความเคารพนับถือระลึกนึกถึงคุณของพ่อของแม่ที่ได้กำเนิดชีวิตกับบุตรลูกเต้าเราหลานจากนั้นก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมสถาเนี่ยโยมเปิ่นก็มีสัญลักษณ์นำเอาดอกมะลิไปมอบเพื่อเป็นสื่อสัญลักษณ์แทนกายวาจาใจของลูกที่มีความเคารพนับถือปู่จาพระคุณพ่อพระคุณแม่คุณพ่อ21คุณแม่12ปิตามาดอนเป็นพระผู้สร้างปั่นเฮือนลมหายใจเฮือหมู่กับหมู่เฮาทั้งหลายศรัทธาญาติโยมนะถ้าบำเหน็จปั่นแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเฮาก็บ่สามารถที่จะมีชีวิตขึ้นได้เป็นการกระตุ้นจิตใจสำนึกของคนที่เป็นลูกเป็นหลานนะได้คือความสำคัญของพ่อของแม่นะได้มีความฮักในพ่อในแม่ประจำเป็นจะต้องเป็นวันที่12สิงหาคมอย่างเดียวจะต้องแสดงความฮักดูแลเคารพนับถือเปิ้นเลี้ยงดูอุปถัมภ์ก้ำจูสงเคราะห์เปิ้นตลอดเวลาที่เฮาตันทั้งหลายมีชีวิตอยู่การว่าเปิ้นจากลาโลกไปแล้วศรัทธาญาติโยมผู้ที่เป็นลูกเต้าเนาะก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลทำบุญทานขันเข้าขันปลาเนาะตลอดจนถึงถือศีลกินตานแล้วก็อุทิศบุญกุศลต่างๆเหล่านั้นไปหาเปิ้นอันนี้ก็เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาธรรมแห่งต่างหนึ่งซึ่งชาวพุทธของเฮาโฮดีอยู่แล้วแล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบทอดต่อๆกันมาอยู่แล้วจากนั้นศรัทธาญาติโยมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายโอกาสดีๆวันดีๆก็คือวันที่12สิงหาคมที่จะมาถึงนี้เฮาท่านทั้งหลายก็ระลึกนึกถึงคุณงามความดีของพ่อของแม่ผู้ฮือลมหายใจผู้ฮือเลือดเนื้อชีวิตร่างกายและจิตใจของเฮาเฮาก็แสดงออกด้วยการสร้างคุณงามความดีก็ได้นะปลาป่อปลาแม่ไปเลี้ยงข้าวปลาอาหารก็ได้นะหรือว่ามาดูแลนะเอาอกเอาใจอุปถัมภ์กำจูสงเคราะห์อนุเคราะห์เปิ้นนะทำความสะอาดบ้านจองเฮือเปิ้นนี่นะเฮือเปิ้นได้โฮได้หันว่าเฮานั้นเป็นบุคคลที่มีความกตัญญูกตเวทิตาธรรมนะเอาละวันนี้ศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพจะได้นำพระธรรมเทศนาเปิ้นเมืองเหนือนะมีชื่อเรื่องว่าทางสายเปลี่ยวเนาะมาเทศกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังเนื้อหาสาระจะเป็นอะไรอย่างใดเนาะศรัทธาญาติโยมก็ติดตามหลังจากที่อาตมาภาพได้เทศจบแล้วก็จะได้อธิบายกับศรัทธาญาติโยมได้สดับรับฟังแห่งครั้งหนึ่งต่อจากนั้นก็จะได้รับสายหน้าไม้เนาะจากคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายที่สดับรับฟังอยู่ทั้งบ้านทั้งจองก็สถานีวิทยุคลื่นสีขาวก็กดเบอร์โทรศัพท์มาได้ก็คือเบอร์โทร082
0499 6971อันนี้เบอร์โทรวัดหนองยาวเด้อโยมป่อโยมแม่แอบกลับหนึ่งเนาะ082 049 6971 082 049 6971นะอันนี้เบอร์โทรวัดหนองยาวเนอร์ศรัทธาญาติโยมหลังจากติดเตะทำจบแล้วก่อนนะก้อยโทรมาตอนนี้ยังบ่ต้องโทรมาเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุญญาเนปาลาโลกัสสะมิงปาเตทาหนเตปาเนนาติสาทาวโดลาสะปุริสะทั้งหลายตั้งยิ่งใจน้อยใหญ่ผู้มักไฟโกศลโปเตียวหอนโลกลาไตลุ่มฟ้าโลกีผู้เมตใจเดพาเสิดงามล้ำเลิศเทียงคานใจใส่บานบ่อเศร้าสัตถาหนุ่มเทาญาติเม็ดมงวานปอดน้อยปอดนานปอลุงแม่ป้าสัตถาเจ้าข้าทั้งไก่และไก่ที่ใดมาพร้อมใจกันฟังธรรมเทศนาขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าวัดนี้นาจะขอเล่าเรื่องหนต่างสายเปี่ยวเฮศรัทธาญาติโยมตั้งหลายได้สาดาพระฟังและนาโสโตจานาสัทธาทั้งหลายพ่อแม่ยิ่งใจพ่อลุงแม่ป้าที่ป้ากันตั้งหน้าตั้งตาหับสินฟังธรรมดังเราจะนำคำสอนบอกเราขององค์หนอเนาปาสัมมาตัดเป็นกาถาบาทถอยตัดไว้เรียบร้อยในไตปิฎกะดังจักหยิบยกสาธกกล่าวแค่หือป่อแม่สัทธาว่าสัพเพทังเนเกเปสวากติโลเกสาโมสายังแปลว่าสัพเพสัทธาตั้งหลายเฮอามวลโมติอาศัยโยบอนปาทะพีในโลกีโลกลาใต้ลมฟ้าสงสารผู้เอาวิญญาณกำเนิดเวียนวายตายเกิดเวียนวนไปมาในนากาลาวัตาโลกวางบ่ว่าเจ้าจ้างมหาราชาเป็นกษัตริย์ทาราเตจายิ่งใหญ่ฝูงคนไพ่ไตนอบน้อมวันตาบอกว่าประชาผู้มีอำนาจผู้นำเก่งกาจประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีผู้มีทรัพย์มากหรือว่าเป็นหากคนรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจบอกว่าผู้หมวดครูบาอาจารย์กาลาจาการทุกหมู่ทุกเหล่า48 49เนี่ยการมั่นคง
บอกว่าพระสงฆ์องค์เด่นตุเจ้าขุมาแก่เท่าผู้มีบุญญาบอกว่าปัจจาเจ้านาเจ้าให้บอกว่าเจ้าให้เกษตรกรหรือกรรมกรคนจรก่อสร้างบอกว่านายจ้างผู้มีเงินตาบอกว่าตาลาศิลาเป็นเอกพระเอกนางเอกผู้มีชื่อเสียงคนดังตัวเมืองหูจักตัวแน่บอกว่าคนกาดแจ่มเปี้ยนสากคนบอกว่าคนจนคนรวยคนตุกต่ำต่อยคนใหญ่น้อยคนตุกขอตานกันอาวาสานชีวังดังอันจำเป็นหยอบย่างนอนมอละนาต้องละกายแย่นอนเหมือนตอนไม้ละกายไว้ในโลกโลกาต้องคืนอัตตากายาตัวเก่าเหือธาตุไฟเอาล้อเล่าธาตุดินธาตุน้ำไหลเล่สู่เด่นฝุ่นยาธาตุลมโหมกาลับลาล่องลอยกระจายเป็นฝอยลอยเป็นอากาศร่างกายสภาพเป็นฝุ่นทะเลกายาเอ็นเซบอบเมตเตียงมันส่วนวิญญาณนั้นก็ล่องลอยโศกเศร้าเงาง้อยเดินต่างไปสายเปี่ยวคนเดียวจิตใจห่อเหี่ยวเหลียวมาตั้งลางเหมือนดังลับฝันลุกโลกเตือนเตือนหน้าตาบ่เจิญเหมือนดังลงต่างแสนตอรามาวังเศร้าซอยบางคนปีกไว้อายนามาบุตรีบุตรา คนฮักที่บ้านเขาบ่ปากตานบ่หูบ่อันแม่นว่าเขาฝันเขาก็บ่สู้ปล่อยดักจูกูอยู่คนเดียวเขาบ่แลเหลียวคนตายความแน่ป้อมลงแม่ป่าเขาว่ากลัวพี่กันไปต่อยตีฝาจองฝาบานเขาก็ออกปากตานว่ากลัวกลัวเอาผ้าคุมหัวสั่นเหี้ยยงยงขนลุกยงยงเหงื่อไขไหลปางห้องอื่นเสียงดังว่าอย่ามาหลอกคือไปตีชอบตีชอบอย่าได้มาหลอนความแหกที่มีกาทายทอนเพราะว่ากลัวผีบ่เหมือนเก่าตัวตนนั้นเล่ามีแต่วิญญาณรูปกายสังขารนั้นก็เปื่อยเน่าถูกไฟไม่เอาถูกเตาถมดินจำเป็นแววินไก่กาลาภาคละสมบัติหลายหลากทรัพย์สินเงินทองจึงมีกายกองเนืองนองมากเต้านักหนาแต่เล่าท่วมเก่าท่วมหัวถึงแม้นว่าทั่วนั่นมีเงินล้านมีจองมีบ้านมีตึกคอนโดหลังใหญ่โอ้โหสูงหกเจ็ดชั้นส่วนรถใจนั้นยี่ห้อดังดังสุดยอดพลังวอนโวไทยเกิดตั้งฟอร์ดแลนเจอร์บิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มเคไอ
กัดว่าตายเอาไปบ่ได้ละทิ้งไว้เหือคนอยู่หลังสุนเส้นความหวังเดินต่างพบนาลาจากโลกลาเอาหน้าเป็นไปโสพบแดนไกลพงไพคงเขตบ่ใจประเทศเขตผู้เมืองคนหอนตางสับสนมืดมนกำเศร้าบ่มีไผเล่าเป็นเพื่อนเดินตางแสงสีเลือนลางเดินตางก็บ่ถูกมีโยมมาโทษจองจำนำไปโสดแต่วิสัยแรงกรรมบนบาปที่ทำเมื่อจาดอยู่เมืองโคตรนั่นจักบันโดนสู่ที่ดีชั่วผลกรรมบ่หัวหายไปที่นายผู้ได้จิตใจใสผ่องผาเสิดนำเดนล้ำเลิศสาแต่ความเดบดปาลามีจักนำไปเกิดแดนที่พระเสดสวรรค์เมืองบนเป็นเทพเป็นพรหมเมืองบนจันฟ้าหรือเกิดแหล่งลามนุษย์เมืองคนเธอปาฏิสนตระกูลมั่งคั่งเป็นผู้พร้อมพลังยศศักดินาทรัพย์สินเงินตาบอดจากการส่วนคนได้นั้นจิตใจมองมัวบ่อยานบ่อกลัวเวรกรรมบาปกาสินแปดสินหาบ่มีกับตนบ่อสร้างกุศลผลบุญไปนาทำแต่บาปกาอากุศลาตากวัดต่างว่าบ่ปาใจเขาวันพระวันเจ้าบ่เขาไว้ชาตามสินภาวนาบ่มีสักน้อยกันว่ากาดก้อยมละแน่อากุศลาเวทกรรมบาปเศร้าจักปาตายเต้าเข้าสู่อบายแดดเทยิงจ่ายไพ่บ่อไข่เข้าแดดนี้เล่ามีแต่ตุกขีนาโลกเอาเวทีเปลวไฟแผดไหมห้องห้องไห้ไห้เจ็บปวดกายาแดดนี้นั่นนาแสนทุกข์มากมายบางคนนั่นใส่แสนตอละมานเพราะใจเลวสามทาลุนโคตรกากันว่าความนาจากโลกเมืองคนกรรมเลยบานดอนเป็นสัตว์ทำไตต่ำช้าบอดใบสัตว์เดรัจฉานบางคนมองผ่านไปเกิดเป็นเป็ดได้เกิดห้องเอดเปตาวิสัยเฮโอ้ยกายบอบมีติอยู่เอาตัวปอมหมูอยู่แบบพร้อมโซเนราสุขโหอาสุขบอดได้อาหารเลี้ยงใสอาศัยพลบนตีเปิ้นกาลนหยาดน้ำไปเหอบาคนเมื่อเตอบอบมีสินธรรมเป็นคนใจดำขี้ซ้อขี้สวกเลยเกิดเป็นพวกอสุรกายพวกผีตั้งหลายผีตายหลายญาติบ่มีแค่หาติอยู่อาศัยจักอยู่ที่ไหนที่ใดดังอันเขาก็ขอดมันขับไล่เคคา
อาศัยศาลาหินต่างกลางบ้านแสตุกเสียงทานบ่มีขัวทงเวลาฝนตกนักบ่เอื้อนเหมือนดังโดนเสียนทิ่มแตงกาญาหนาวเหน็บอุราเสื้อผ้าพูดขาดเส้นจะนาดขาดตื้อพึ่งป่ามีแต่น้ำมาตาย้อยลงอาบน้ำพอบนเมฆฟ้าก็มืดมัวมอนสัตว์ทั้งหลายเอ้ยยิ่งใจหนุ่มเฒ่าทุกวันคำเจ้ามันทำความดีเป็นดาลิบางดังบาเลกาไว้ว่าปุญญาณิปะละโลกาสะเมงปาติธาโอนเทวะคนโลกาเหนือนาลุ่มตายตุกวันจุงใดมันทำความดีกันว่าลาดีชีวิตขาดความที่เพิ่งแต่นั้นก็คือผลบนที่จักเป็นทนเกือนนลบอกลาหือเฮาเจ้าขาดได้สู่ต่างดีป้นเอาเวทีอักขีบูไม่เหตุนั้นใส่ยาบเมื่อเป็นคนมันสากุศลผลบนอย่าขาดอย่าได้พามาตาถิ่นภาวะแน่เพราะว่าเวลาคนเฮานั้นสั้นชีวิตเฮานั้นบ่แน่บ่นอนบางคนตายตอนเมื่อยามหนุ่มหน่อยลาคนกาดก้อยเมื่อแก่แลล้นแล้วแต่กรรมบนที่เฮาได้สร้างชีวิตแตกแม่งดับสลายเต้าไปนอนหงายอยู่ป่าจ้าป่าเหวไปเปล่าเปลี่ยวเดียวได้ไม่ลูกยิ่งใจเขาก็มามอกมานั่งให้ส่งถึงป่าไม้ป่าจ้าแล้วก็ปิกปอกเคหามีสามีกามีภริยางามหล่อเบาก็มอกมานั่งให้เฝ้าสีตาแดงแดงหยาดมิดหอมแปงสหายเสี่ยวแก้วทำบุญเฮแล้วตั้งศาสนาตัวก็เต้าลับตาไปคนเดียวเต้าอ่านเปื้อนตื้อเต้นนั่นคือบาปและบุญที่ได้ลงทุนทำเดทำชั่วจักติดตามตัวเฮาไปโลกนาเมสมบัติล้นฟ้าก็ไปด้วยบาดใดเป็ดคนล่ำรวยอยู่ทึกสีฟ้าตายขาดความแน่ก็อยู่เจิงตะกอนนอนดินฝุ่นหญ้าลูกหลานกำพร้าลู่แย่งจริงกันถามข้าถามฟันเดือดนับปนเปมันเป็นจะอีแลนะสัทธาในที่สุดแห่งธรรมเทศนาขอศรัทธาทั่วแน่พ่อแม่ลุงป้าศรัทธายิ่งใจอาวอากุลเกี่ยวเจ้ารัตตนาอยู่ในจิตในใจเฮเป็นตีปองไว้สานอบน้อมขับไว้น้องงามดีจะ
สุขกายสุขใจดังอันเกิดพัฒนาสิ่งใดนั้นก็ขอสมดังมานอรมเนธิตังขิญาสังวานานาวิเศษจะห้องเหตุหนต่างสายเปียวเตียวไปคนเดียวมีเพื่อนเป็นกู้ก็คือบนและบาปก็บังกอมสมเลศสละเดเอาละศรัทธาญาติโยมตะตะลืมตะลายเตะทำ30นาทีบ่เหมือนสมัยก่อนต๊ะสมัยก่อนนี่ต๊ะเตะทำมหาจาดวันหนึ่งเป็น2 3เตะบ่เป็นหยังนะโหดีตาดีเสียงมันคงเสียงบ่สั่นบ่ไหวบ่เดี๋ยวนี่เตะ30นาทีบ่ได้พุทโธธัมโมสังโฆตะลมหายใจมันบัดตึงสถาญาติโยมมันอิดนะสถาฟังทั้งบ้านทั้งจองโอ้ตุลงตันอาจารย์พระครูตันอาจารย์มหาแต่ธรรมโมอีแม่จอบใจขนาดแต่คนเตะนี่กะปุถุธรรมโมสังโฆสถาญาติโยมตะลืมตะลายนะอันเนี้ยสถาญาติโยมนะบนห้องว่าสังขารนะมันเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการเวลาเนาะบ่มีสิ่งใดในโลกสรรพสิ่งใดในโลกจะหนีพ้นสังขารไปได้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาเฮาต้องสร้างความเข้าใจว่าการเกิดแก่เจ็บตายนั้นศรัทธาญาติโยมมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เป็นเรื่องธรรมดาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเปิ่นตัดเอาไว้ว่าเกิดแก่เจ็บตายตกสุขเป็นเรื่องธรรมดาซึ่งโมเฮาตั้งตั้งหลายจะต้องปะบ่วันใดก็วันหนึ่งอย่างแน่นอน 100% ศรัทธาญาติโยมในเนื้อหาสาระธรรมเปิ่นก็บอกเอาไว้แล้วเนาะสังขารร่างกายจิตใจของเฮานั้นแยกออกเป็น2 ส่วนเมื่อเฮาตายไปแล้วร่างกายก็ไปติจิตใจดวงจิตของเฮาก็ไปติส่วนร่างกายนั้นศรัทธาญาติโยมเนาะลูกเต้าเข้าปัญญาสนิทมิสหายป่อแม่ปีน้องเจ้าบ้านเจ้าจองก็จะเอามาบำเพ็ญกุศลศพเปิ่นห้องว่าซากศพเนี่ยศรัทธาญาติโยมอยู่ในเหีบอยู่ในโลงปุ๊ดบ่ฮู้เรื่องหยังเนี่ยหยังบ่ได้สะอาดสักหยังอ่ะนะก็เมตุเจ้ามาเทศธรรมเมตุเจ้ามาสวดพระอภิธรรมญาติพี่น้องก็ปากันทำบุญเฮอตานกวดน้ำไปเฮอบางคนก็ให้ห้องห้องหุยหุยนะอีป่ออีแม่อีลูกอีเต้าก็ว่ากันไปศรัทธาญาติโยมหลังจากนั้นก็เอาศพซากไปป่าจ้าป่ากำไปทำชาปนกิจแถมวันสองวันมาก็เก็บกระดูกเช็ดเรียบร้อยตัวภัยตัวมันศรัทธาญาติโยมแถมร้อยวันก็มาปะกันแถมเตื่อเอากระดูกกระเดี่ยวก็มาทำบุญร้อยวันเนี่ยจากนั้นตัวภัยตัวมันศรัทธาญาติโยมนะภัยบ่เอิ้นบ่ถามฮะนะวันเดือนดีปีใหม่ก็อาจจะมาต้านขันเข้าเฮียเตื่อนะใช้ช่องแห่งชาวบาทเนาะแคบมวยซองเข้าหนึ่งแห่ห่อแกงกระด้างแห่ห่อส้มแห่แก่นน้ำดื่มแห่ขวดอย่าศรัทธาญาติโยมมันเป็นไปใจอีมันเป็นความจริงที่เฮาตั้งหลายจะต้องรับโอ้นะ
พราะฉะนั้นเนาะโอ้เมื่อเฮายังมีชีวิตอยู่เนี่ยศรัทธาญาติโยมเฮากินเฮาตานคนเดียวเฮาจะตานอะหยังเนาะเฮาจะตานพัดลมเฮาจะตานเสาวีหานเฮาจะตานกับเบื้องหลังคาเฮาจะตานจะศีลภาวนาของที่ประณีตของดีๆงามๆของที่ประเสริฐทั้งหลายที่มันจะเป็นบุญกุศลกำจูตัวเฮาเนี่ยคือไปสู่ปรโลกไปหน้าได้เนี่ยเนาะเฮาหลีบขินหลีบตานอาบาอันแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะเฮาจะได้แคบหมู่ให้ช่องนะเข้าให้ฮอส้มเขียวหวานให้แก่นตาอันเนาะจิ้นส้มแห่หนึ่งหอเนี่ยตานอ่ะที่เขาจะตานเฮือเฮานะซึ่งก็ฮู้กว่าหันกันอยู่นี่เนาะฉะนั้นก็นะเมื่อเฮาฮู้มีสติอยู่กับโลกปัจจุบันเฮายังบัดตายตัวอีนะศรัทธาญาติโยมของกินได้ของกินตานติดดีๆของกินติดปราณีตญาติศรัทธาญาติโยมพระพุทธเจ้าเพิ่นถึงตรัสเอาไว้แล้วว่าฮื้อตานอย่างใดก็ได้ฮื้อตานอย่างใดก็ได้อย่างอันนะฮื้อตานของที่ปราณีตก็จะได้ฮับของที่ปราณีตของที่ปราณีตก็คือของที่ละเอียดนะของที่ตั้งอกตั้งใจเกิดจากการตั้งอกตั้งใจทำอย่างปราณีตสวยสดงดงามบุญกุศลมันก็มากพวงหลวงหลายแต่ของกินของตานใดนะที่มันบปราณีตนี่นะที่มันบละเอียดนี่เนาะสุกเอาเผากินนี่นะภายกินภายต้านจะได้ก่อนได้ตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นนะสถาญาติโยมนะเพราะฉะนั้นเวลาเฮาจะเอาของกินของต้านไปถวายพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้านะตลอดจนถึงมอบเพื่อกับสาธารณประโยชน์แล้วนะเฮาก็จะต้องตกแต่งของกินของต้านอะไรยังต่างๆของเฮานั้นให้ปราณีตเฮือละเอียดเฮือสวยสดงดงามแล้วเฮาก็จะได้ผลบุญที่เกิดจากความตั้งอกตั้งใจของเฮาที่ได้ถวายของต้านนั้นๆนะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมในธรรมเปิ้นสอนเฮือหมู่เฮาเนาะเฮือฮักตัวเก่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนนะบ่มีไผศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนะที่จะมาเป็นที่จั่งที่เปิ่งของเฮาได้นอกจากตัวของเฮาเฮาฮือตานตานก็เป็นของเฮาเฮาฮักษาศีลศีลก็อยู่กับเนื้อกับตัวเฮาเฮาภาวนาปัญญาก็อยู่กับตัวเฮาและตานศีลภาวนาเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็จะเตะตัวเป็นเปื้อนเนี่ยในธรรมที่เพิ่นว่าตะกี้เป็นเปื้อนเป็นกู้เฮาในละตลอดระยะเวลาที่เฮาเดินทางไปสู่สัมปรายภพนะเฮามีเปื้อนที่ดีก็คือบุญเปื้อนที่ดีนักเฮาก็ขึ้นสวรรค์ไว้แบบน้อยนะเฮามีเปื้อนที่บ่ดีก็คือว่าบาปนี่เนาะเฮาก็ตกมรณะ6ปุ้นน่ะอย่าในธรรมเปิ้นว่าตะกี้จากนั้นศรัทธาญาติโยมบางสิ่งบางอย่างในโลกนี้เฮาก็จะต้องฮู้จักปลดปล่อยให้พ้องบางคนยึดติดกับบ้านจองเคหสถานกับรถกับลาบางคนก็ยึดติดในลูกเต้าเข้าปั้นสามีภรรยาลูกเต้าถือว่าเขาเป็นคนฮักของเฮาถือว่าเขาเป็นคนชอบของเฮานะถือว่าเขานั่นเป็นเชื้อสายโลหิตของเฮาแม่นละความจริงเขาเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเฮาก็จริงแต่ในที่สุดแล้วศรัทธาญาติโยมเนาะความเป็นจริงก็คือว่าความเป็นจริงก็คือว่าถ้าเฮาตายไปแล้วเนี่ยเฮาก็จะต้องพลัดพรากจากสิ่งต่างๆเหล่านี้พลัดพรากจากพ่อจากแม่จากพี่จากน้องจากสามีภรรยาลูกเต้าเขาบ่สามารถที่จะไปตวยเฮาได้ในธรรมเปิ้นว่าเอาไว้สิ่งที่จะตวยเฮาไปได้นั่นก็คือผลบุญกุศลเต่าอัน
นะเพราะฉะนั้นก็ใช้ชีวิตอย่างมีสติบางสิ่งบางอย่างก็ปลดก็ปลงออกจากกายออกจากใจของเฮาให้พ้องถ้าเฮาไปยึดมั่นถือมั่นอันนี้เป็นลูกของกูอันนี้เป็นบ้านของกูอันนี้รถของกูอันนี้สามีของกูอันนี้หลานของกูศรัทธาญาติโยมก็จะเกิดความทุกข์เพราะว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นบ่ว่าเฮาบ่ว่าเปิ้นนะก็จะต้องแตกดับสลายเหมือนกันทุกรูปทุกนามทุกสรรพสิ่งบ่มีอะหยังที่เป็นของตัวเฮานอกเสียจากบุญกุศลพระธรรมเทศนาเปิ้นว่าเอาไว้อย่างอีศรัทธาว่าจะได้กันก่อนนำไปพินิจพิจารณาสั่งสอนจิตสั่งสอนใจตัวเก่าเพื่อมีความมั่นคงต่อพระรัตนตรัยคือทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาปั่งเป็นบุญไปเรื่อยๆจนเฮานั้นหมดลมหายใจจากโลกนี้ไปเนาะเอาละพระธรรมเทศนาหนทางสายเปี่ยวก็จบลงแต่เพียงเต่าอีลำดับต่อไปอาตมาภาพก็จะได้หับสายแน่ไหมนอกจากคณะศรัทธาญาติโยมที่ฟังอยู่ตั้งบ้านตั้งจองณเวลานี้ฟังอยู่ตั้งใดเชียงใหม่เชียงไฮ้ลำปูนลำปางแป่น่านป่าเงาชัยยะปากการแม่ห้องซ้อนปลีลำปูนนี่เนาะโอ้เมืองปลายนี่ก็โทรมาได้เนอะ0820496971 0820496971อันนี้เบอร์วัดหนองยาวแต่ก่อนที่จะรับสายศรัทธาญาติโยมก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทั้ง Facebook ไลฟ์วัดหนองยาวซึ่งก็มีหลายผู้หลายท่านหลายคนติดตามอยู่นะหรือว่าออกไปแล้วก็ดีประเดี๋ยวนี้ก็มีที่ติดตามอยู่3คนด้วยกันนะแล้วก็ที่ติดตามเสร็จเรียบร้อยก็ออกไปเหียก็บ่เป็นหยังอย่างน้อยก็มีคนฟังแนะฟังธรรมนี่นะเนาะเอาละหับสายหน้าไม้สายที่1เนอะเจริญพรโอ้สัญญาณชัดเจนโยมแม่อันวันนี้มีบทกลอนวันนี้มีบทกลอนก็วันนี้มีก็วันนี้บ่มีบทกลอนก็น่าจะมีสักหน่อยก็วันแม่จะมาถึงแล้วนี่จ้าโตโมตนาต่อไปแห่มหนึ่งสายพ่อบุญธรรมจะเริญพรโอ้วันนี้ตั้งเวียงป่าเป้าเป็นหน้าหนาวไปเหรอละพ่อบุญธรรม วันนี้ตั้งเวียงป่าเป้าเป็นหมอกไปเหรอเป็นหน้าหนาวไปเหรอละเนาะมาชั่วครั้งชั่วคราวคอยอากาศอย่างนี้นึกถึงสลากพัดเนาะพ่อบุญธรรมเนาะเข้าเขตมาแล้วกำหน่อยกำหน่อยอ่ะไหนย่ำหนึ่งย่ำสองแล้วก็หามเดี๋ยวเนี่ยเนาะหามมาถึงเดือนละก้าประมาณกลางเดือนหน้าเนี่ยกินตาลสลากพัดอะไรอย่างต่างๆก็เข้ามาแบบละเอาละหมดแล้วนะพ่อบุญธรรมติดตามเนอะจ้าโต0820496971ฮับสายแห่มสาย1เจริญพรโอ้โยมแม่โทรมาจากทางใดอำเภอลีลำปูนเนาะโอ้สัญญาณชัดเจนก็โยมแม่โอ้ฟังกันนักกันหลายก่อนจัดโยมทั้งปุ้นโอ้บอกให้เปิ้นโทรมาแห่พ่องเด้อโทรมาเฮือกำลังใจตึงคนเตดตึงคนฟังเนาะจะได้โฮจักมาคุ้นกันจะได้กับมดนายโยมแม่เนอติโทรมาเนออาจารย์ตู้082-049-6971เหลือเวลาแห่ม8นาที
แห่ม8นาทีโทรมาโทรมาฟังอยู่เจ๋งใดจอกใดจังหวัดใดอำเภอใดโทรมาโทรมาจะได้เช็คสัญญาณตัวว่าสัญญาณชัดเจนก่อนสาระธรรมคำสอนวันนี้หนต่างสายเปี่ยวเตียวไปคนเดียวก็คือบุญและบาปเป็นจะได้พ่องม่วนก็บาม่วนนี่นะก็ตักตายมากันได้เนาะอนุโมทนาบุญนะศรัทธาญาติโยมเนอติโทรมาเนาะต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญป้อนจากจังใดหาโอ้ต้องหัวจ้างต่อแม่อากาศหนาวก็ต้องปุ้นอากาศเป็นจะได้พ้องต้องปุ้นต้องหัวจ้างลำลำปางฮอดตั้งเชียงหายหนาวเนอะบาเดียวนี่นะฝนกันหยอบยั้งพ้องแล้วน้อยโยมแม่เนาะเอาละโมตนาโยมแม่เนออยู่ดีมีสุขเด้อจะโตโทรมาเหลือเวลาแห่มเจ็ดนาทีใช้เวลาคือคุ้มกาใช้เวลาคือเป็นประโยชน์หลวงป่ออาจารย์ทราบนาลินโทนี่อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าหิ้วอดีตเจ้าคณะอำเภอวัดป่าหิ้วเปิดสอนลูกศิษย์ลูกหาไว้อยู่อย่างสม่ำเสมอว่านะเวลาเป็นสิ่งที่มีกาหนักที่สุดนะมนุษย์เฮานั้นมีเวลาเต่ากันศรัทธาญาติโยมแต่ว่ากระทำคุณงามความดีกระทำบาปชั่วแตกต่างกันไปเปิ่นสอนเอาไว้อย่างย่อๆว่าเวลาและวาลีไม่เคยคอยใครรถเมล์และรถไฟต้องไปตามเวลาอย่าเปิ่นว่าอย่างอี้นะศรัทธาญาติโยมจากนั้นความหมายนี้เปิ่นก็พยายามที่จะสื่อให้หมู่เฮาทั้งหลายลูกศิษย์ลูกหาได้ฮู้ว่าจงทำเวลาให้เป็นประโยชน์ใช้เวลาทุกวี่ทุกวันมันเป็นประโยชน์มากที่สุดนะอย่าปล่อยเวลาให้เปล่าไปใดๆไปบัดใดบัดใดนะเพราะว่าถ้าเฮาหมดเวลานะเฮาก็บ่สามารถที่จะซื้อเวลาได้เพราะฉะนั้นในวันหนึ่งโอ้อย่างน้อยเนาะเราได้ทำคุณประโยชน์อะไรอย่างต่างๆไว้กับตนกับตัวบัดนักก็น้อยเนาะต่อไปแหมหนึ่งสายเจริญปอนจากทางใดตั้งศพปราบลำปางอากาศเป็นจะได้พ่องตั้งศพปราบโยมแม่เสียงชัดเจนดีเนาะฟังกันนักกันหลายก่อนฟังกันนักกันหลายก่อนโยมแม่ทั้งปุ้นจะได้ก่อนอนุโมทนาเนอที่ฟังนะโยมแม่เนอจะตุอนุโมทนาโยมแม่เนอจะตุอาจต่อไปแห่มหนึ่งสายเจริญป้อนโอ้ฟังจากทางใดโยมแม่แม่น้อยตาโทกสัญญาณชัดเจนหน่อตั้งตาโทกลำปางวันนี้บ่เป็นยังบ่เป็นยังแม่ธรรมดาคนเฒ่าคนแก่เนาะคนเฒ่าคนแก่โหนะตาฟังเอาล่ะจะได้ก็อายุมั่นขวัญยืนนะโยมแม่เด้อร้อยชาวร้อยชาวจะโตคือกำลังใจโยมแม่เด้ออยู่ดีมีสุขเด้อจะโตจะโตนะคนเฒ่าเพิ่นได้โทรมาหาครูบาอาจารย์พันนักจัดรายการตนนั่นตนนี่ก็โอ้ดีอกดีใจจิตใจเพิ่นก็จุ่มเนาะศรัทธาญาติโยมเนาะถ้าเฮอเปิ่นอยู่กับบ้านกับจองหันคนเดียวอีเนาะโอ้บ่มีพระนักจัดรายการบ่ได้ฟังน้ำฟังธรรมเปิ่นก็จะง่อมก็จะเงาเพราะส่วนใหญ่แล้วลูกเต้าเข้าปั้นก็ไปเสาะการเสาะงานทำตั้งอื่นตั้งไกนะหรือว่าปุ่นอ่ะเข้าตั้งให้แน่ป่าตั้งปุ่นอ่ะยะนะคนเฒ่าคนแก่ก็บ่มีเปิ่นอูบเนาะ
ก็มาฟังนะฟังธรรมกดโทรศัพท์หาตัวเจ้าตนนั้นตนนี้โอ้ปนก็หายง่อมหายเครียดไปเนาะเจริญปอนจากทางใดโยมแม่อำเภอโพเพียงจังหวัดน่านโอ้จาตุโมตนาโยมแม่เนอะฟังกันนักกันหลายก็แม่ตั้งนั่นโอ้โมตนาโดยอากาศตอนนี้เป็นจะได้พ่องตีโพเพียงนั่นแม่อ๋ออากาศท่อนๆหนาวๆเนาะรักษาสุขภาพโดยเนอโยมแม่เนอะจ้าโตจ้าโตนะอากาศมันเปลี่ยนชาทายาโยมนะเดี๋ยวก็ฝนแม่เดี๋ยวก็แดดแม่เดี๋ยวก็หมอกเหมยแม่โอ้สภาพอากาศประเดี๋ยวนี้วันหนึ่งมีสามฤดูชาทายาโยมก็รักษาสุขภาพกันพ่องนะจริงเฉพาะคนเฒ่าคนแก่ไปไหนประเดี๋ยวนี้ก็ยักใจแมดอยู่เนอะโยมปล่อยโยมแม่นะไข้หวัดใหญ่ว่ะโควิดหน่อยโควิดใหญ่ก็ยังมีอยู่นะศรัทธาญาติโยมนะพอจากนั้นก็รักษาสุขภาพตัวนะคนเฒ่าก็ดีละอ่อนน้อยๆก็ดีนี่ต้องรักษาสุขภาพเป็นกรณีพิเศษนะเพราะว่าเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บนะไปหันไปนี่ไปเหนือไปใต้ก็ใส่แมสไปตัวเนาะเพื่อป้องกันเอาไว้ดีกว่าแก่เอาละศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพก็ขออนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมตีโทรศัพท์มาเนาะแล้วก็อนุโมทนาบุญศรัทธาญาติโยมติดตามทางเฟซบุ๊กไลฟ์ก็มีแม่พิสมัยศรีเทพทำลงนะเปิ่งกอบมาเปิ่งกอบบอกว่าฟังทางวิทยุเนอเนาะโยมแม่นนดีก่อนะโยมแม่บัวไหลอินทนนท์ปีนานสง่าชัยเมืองชื่นนะลักโยมติดใจชื่อว่าอย่างนี้อายโยมองสรีพันต้นนะแล้วก็โยมกุลยากรไทยงามนะที่สดับรับชมอยู่ณเวลานี้ก็ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงเนาะที่ได้ติดตามกันมาตั้งแต่เมื่อเจ้านะแล้วก็โยมติดใจชื่อว่าในนามนักบุญคนบาปเนาะนะสปะสะเปดในเฟซนี่นะมันมีชื่ออย่างสปะสะเปดศรัทธาญาติโยมนะอาตมาภาพนี่ถ้าจะฮับเปิดในเฟซนี่อาจจะต้องแสดงตัวตนที่ชัดเจนเนาะปากแก้วแม่คำนามสกุลยอดใจก็เป็นหงหน้าตาเปิดนี่นะนะถ้าเป็นหูบอันนั้นอันนี้มาถึงบัดใจเป็นผู้เป็นคนอย่างอีนะอาตมาก็บาฮับแอดเป็นเปื่อนนะเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นคนที่มีตัวตนที่แท้จริงนะเพราะบัดเดี๋ยวนี้มีชาชีมันนักสถาญาติโยมนะเอาละพระธรรมเทศนาก็มาถึงสุดท้ายของเวลาเวลาหมดก็หมดเวลาแล้วเนอะอาตมาภาพขอนำมอดระดกทำกรรมเมืองของวัดหนองยาวได้จากลาศรัทธาญาติโยมตั้งเฟซบุ๊กไลฟ์นะตลอดจนถึงได้จากลาศรัทธาญาติโยมตั้งสถานีวิทยุคลื่นสีขาวปะกันเห็มใหม่ในวันเสาร์แน่เนอตั้งแต่เวลา6 โมงเช้าจนถึง7 โมงเช้านะโดยมีอาตมาภาพพระมหาสมชาตินันทะธรรมิโกเจ้าอาวาสวัดหนองยาวเป็นผู้ดำเนินบริการเป็นประจำทุกวันเสาร์เจ้านี้ก็คือปอนศรัทธาญาติโยมเนอะสัพพิติโยวิวัตจันตุสัพพะโรโควินัสสันตุมาเตปวัตปันตรยุสคีทีคายุโกภวะอภิวาตานะสีลิสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตาโลธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังปะลัง